สวัสดีครับผม Music Trip and Trick ครับผมวันนี้เรามีมือกีตาร์ซึ่งถือว่าเป็นมือกีตาร์สุดยอดอีกท่านหนึ่งครับผมนะฮะมือกีตาร์วง Bad DNA ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์การนะครับผมนะฮะสำหรับแบดดีเอ็นเอเนี่ยเห็นในสมาชิกบอกว่าอยากจะให้คุณการแบบโซโล่ไม่ต้องหวือหวามากนะอันนี้เป็นไปอันนี้ข่าวมันอย่างนั้นมาจริงป่ะใช่ครับเพราะว่าเราจะเล่นไม่ให้เยอะอ๋อคือให้เหมาะสมกับครับใช่ครับอ๋อครับผมนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับแบดดีเอ็นเอก็กระแสก็ใช้ได้อยู่ครับให้ร่ำรวยๆมีงานเยอะๆนะครับขอบคุณครับวันนี้เห็นน้องๆหลายๆท่านเคยไปดูพี่การเล่นนะครับอาจารย์การนะครับเล่นบนเวทีเนี่ยอยากให้อาจารย์การเนี่ยแนะนำเทคนิคสำหรับน้องๆเล่นกีตาร์บ้างครับผมวันนี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับก็เอาเล็กๆน้อยๆเป็นไม่ปั่นไม่โชว์เอาเป็นพวกสำเนียงแล้วกันครับมันจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมอธิบายเจ๊กมาไม่มีก็คือถ้าเราฝึกติวเตอร์เราก็จากช้ามาเร็วมันก็จะได้ทุกคนก็ทำได้หมดแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันออกมาจากข้างในคือเล่นต้องคิดเล่นแล้วก็คิดก่อนหรือว่าคิดก่อนแล้วเล่นอะไรอย่างเงี้ย คือเราจะไม่เอาติวเตอร์มาเล่นสำหรับผมนะมีลูกเทคนิคเล่นอะไรต่างๆที่จะนำเสนอน้องๆไหมครับก็มีครับก็มีลูกทั่วไปที่เขาเล่นกันแต่ว่าอาจจะนำมาใช้ไม่ค่อยได้เอามาใช้กันส่วนมากเห็นก็ชอบเล่นติวเตอร์เล่นลูกอะไรอย่างครับแต่ผมชอบเน้นแบบอารมณ์อะไรพวกนี้มากกว่าอันนี้ก็เอฟเฟกต์ชาร์คครับผมนะฮะใช้ชาร์คครับผมเสียงดีผมว่าเสียงโอเคชอบมากครับผมลองฟังซาวดูอาจารย์ลองนำเสนอนิดนึงเทคนิคเล็กๆน้อยมันเป็นน้อยมากคือมันเป็นสำเนียงที่เล่นคือไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันจะบ่อยๆมันจะดีครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยคือมันขึ้นอยู่กับหนักเบากับอารมณ์เพราะว่าถ้าเล่นกีตาร์แล้วมันสำเนียงไม่มีมันก็ผมว่ามันไม่มีวิญญาณครับคือมันจะต้องมีอาจจะเป็นออกบลูหรือแต่ว่าผมส่วนไอ้ลูกที่เราจะมันก็ค่อยๆฝึกกันไปได้แต่ไอ้ลูกพวกนี้มันจะฝังใจฝังตัวเราอย่างนี้ครับครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆครับผมสำหรับ Music Music Trick and Trick นะในเทปนี้ครับผมอาจารย์การครับผมเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับผมขอบคุณอาจารย์การครับ